พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมิวเทอร์มเฟซเซนส์เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปคือสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดปกติของสุขภาพการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยคัดกรองผู้ป่วยครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองประชาชนจำนวนมากและต้องรักษาระยะห่างในการตรวจเพื่อลดโอกาสติดหรือแพร่เชื้อของผู้ถูกตรวจครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิใบหน้าแบบไม่สัมผัสทีละหลายบุคคลและการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารหรือมิวเทอร์มเฟซเซนส์โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้ารู้ผลภายใน 0.1 วินาทีสามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้ภายในตัวเครื่องผ่านเครือข่ายการสื่อสารและรองรับการเชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ IoT เหมาะสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วยในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหรือแออัดวิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.ร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000